สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพัฒนาการความสวยของลิลลี่ในวัย17ปีเป็นหนึ่งนักร้องสาวที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยล่ะครับสำหรับลิลลี่เลิกคุยทั้งอำเภอน้องสาวของเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นลิลลี่นั้นเกิดพุทธศักราช2548ปัจจุบันอายุ17ปีมีเพลงยอดฮิตมากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงถ้าเพลงนี้ผ่านไปเลิกคุยทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวหน้าไม่โหดทำไมโสดก็ไม่รู้และที่ทำเอาลิลลี่นั้นภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยก็คงจะเป็นการที่สามารถสร้างบ้านเป็นของตัวเองได้สำเร็จแล้วเพิ่งจะรับโฉนดที่ดินไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองครับเรียกได้ว่าเก่งมากๆครับสร้างบ้านราคากว่า7ล้านด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองและอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนชื่นชมเลยก็คงจะเป็นพัฒนาการความสวยของลิลลี่นี่แหละครับที่ยิ่งนับวันก็ยิ่งสวยวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องพัฒนาการความสวยของลิลลี่กันว่าเปลี่ยนไปมากน้อยเพียงใดโดยเริ่มจากตอนที่ลิลลี่นั้นเพิ่งจะเข้าเป็นนักร้องใหม่ยังเป็นสาวน้อยที่ตัดผมหน้าม้าอีกทั้งยังจัดฟันแฟชั่นอีกด้วยล่ะครับแล้วตอนนั้นลิลลี่ก็อาจจะยังคงแต่งตัวแบบสบายๆง่ายๆแต่พอการเวลาผ่านไปลิลลี่กลายเป็นสาวเต็มตัวแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีทำให้ตอนนี้กลายเป็นสาวสวยออร่าเปล่งประกายที่มีหนุ่มๆ มาตามจีบกันอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวแต่หากใครที่คิดจะมาขายขนมจีบให้กับลิลลี่นั้นคงจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าต้องผ่านด่านสุดโหดจากพี่สาวอย่างเจนนี่ให้ได้เสียก่อนเพราะอย่างที่เรารู้กันดีว่าพี่สาวนั้นห่วงน้องสาวสุดๆอย่างเมื่อวันแต่งงานของพี่สาวเมื่อปลายปีที่ผ่านมานั้นลิลลี่ก็ใส่ชุดกระโปรงสีทองรัดรูปบอกเลยครับว่าสวยสะพรั่งมากๆภาพนี้ดูโตเป็นสาวเต็มวัยแล้วเสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะปังที่สุดเลยล่ะครับหรือว่าจะเป็นลุคใสๆของลิลลี่ที่ใส่ชุดว่ายน้ำอวดหุ่นสุดเซ็กซี่ริมสระน้ำทำเอาหนุ่มๆเข้ามากดไลค์กดแชร์กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับแซมขนาดนี้พี่สาวสุดโหดเห็นหรือยังครับเนี่ยนอกจากนี้ลุคหวานๆก็มีนะครับก็ดูอ่อนหวานไปอีกแบบเป็นยังไงบ้างครับกับพัฒนาการความสวยของลิลลี่นักร้องสาวเสียงดีเรียกว่ามีพัฒนาการที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่ายิ่งโตยิ่งสวยจริงๆครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ